พูดคนสุดท้ายและเกรงใจเพื่อนสมาชิกก็จะใช้เวลาไม่นานท่านประธานครับท่านประธานครับการถแถลงนโยบายต่อสภาของรัฐบาลโดยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและวิถีของประชาธิปไตยแล้วนี่ก็มุ่งหมายให้การที่ใครก็ตามที่จะเข้ามาบริหารประเทศต้องมาบอกกล่าวกับประชาชนคือสภาซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนว่าแนวคิดและทิศทางของคุณ ที่จะบริหารประเทศเป็นเช่นไรแล้วสมาชิกก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบแนวคิดทิศทางหรือนโย,ยบายว่ารัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศนั้นเนี่ยมาบอกกับสภาเนี่ยเรามีหลักที่จะต้องตรวจสอบโดยมาตรฐานสากลอยู่สามสี่สีหลักสี่กรอบกรอบแรกเลยเนี่ยตรวจสอบว่านโยบายที่รัฐบาลจะแถลงเนี่ยสอดคล้องกับ กติกาลหลักของประเทศไหมคือรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องประการต่อมาก็ต้องตรวจสอบว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไหมแต่สูงสุดเลยก็คือตรวจสอบว่ามันตรงกับความต้องการของประชาชนและตอบโจทย์ของประเทศไหมสีกรอบที่เราควรจะต้องทำหน้าที่นี้เพราะนั้นผมเลยคิดอย่างนี้ครับท่านประธานครับวันนี้มีคนพูดถึงรัฐบาลเก่าเยอะ ผมเองอยู่ในรัฐบาลเก่ารัฐบาลเสถานี่แหละแต่ว่าผมก็จะไม่ใช้เวลาที่จะต้องไปพูดถึงรัฐบาลท่านเสถาแม้จะชอบทำที่จะต้องพูดเพราะผมมีความเชื่อว่าโดยจิตนารมแล้วเนี่ยอยากให้ตรวจสอบรัฐบาลใหม่อยากให้ตรวจสอบนโยบายรัฐบาลใหม่แล้วก็มีความเชื่อว่ารัฐบาลแพทองทานกับรัฐบาลเสถานี่จะไม่เหมือนกันสทีเดียว ด้วยผู้นำซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สุดเลยก็คือผู้นำรัฐบาลคนละวัยคนละเพศคนละเจนคนละบุคลิกภาพผมเชื่อว่าการบริหารงานและการตัดสินใจไม่น่าจะเหมือนกันโครงสร้างของรัฐบาลก็ไม่เหมือนกันมีหลายพักที่เปลี่ยนแปลงไปตัวรัฐมนตรีก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะนั้นผมไม่ตั้งสมมุติฐานว่ารัฐบาลแพทองทานคือรัฐบาล เศรษฐามีข้อเหมือนกันอยู่อย่างเดียวคือพักเดียวกันแต่พักเดียวกันคนบริหารในหลายประเทศเราเคยเห็นนายกฐมนตรีที่มาจากพักเดียวกันบริหารไปคนละแบบความสําเร็จคนละอยา่างท่านประธานครับวันนี้เนี่ยสิ่งซึ่งจะต้องตรวจสอบรัฐบาลคุณแบบททองทานผมเองโดยส่วนตัวเนี่ยผมตรวจสอบมาตามกรอบที่ผมพูดมาสี่กรอบกรอบแรกเลย ผมไปดูว่าการถแถลงนโยบายของรัฐบาลแปรองทานเนี่ยสอดคล้องหรือขัดรัฐธรรมนูญไหมสัมพันธ์หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติไหมเขาก็แสดงไว้ครบถ้วนครับในภาคผนวกไปตรวจสอบว่านโยบายทุกข้อเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูนข้อไหนแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติข้อไหนตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องขัดแต่สอดคล้องกับทั้งหมดนี่กรอบทิ้งประการต่อมาเนี่ย สำคัญที่สุดซึ่งเราพูดกันสองวันก็คือได้ตรงโจทย์ของประเทศแล้วก็สอดคล้องความต้องการของประชาชนหรือไม่อันนี้เรื่องใหญ่เราใช้เวลาเสียมากก็ส่วนนี้ท่านประธานครับผมก็จะตรวจสอบหนักๆก็คือตรงนี้แหละแต่ผมตรวจสอบอย่างไรผมจะตรวจสอบตั้งแต่ที่มาของนโยบายที่มาของนโยบายจริงๆก็คือหลักคิดเลยถ้าเทียบกับหลักธรรมะพระพุทธเจ้าก็คืออริยสัจสี่ ดูว่าคุณจะมาแก้ปัญหาหรือปลดทุกข์ให้ประเทศปลดทุกข์ให้ประชาชนเนี่ยคุณเข้าใจโจทย์ของประเทศไหมตีโจทย์แตกไหมว่าประเทศนี้มีปัญหาอะไรนั่นก็คือผมจะตรวจสอบว่าแนวคิดของรัฐบาลแพรทองทานเนี่ยต้นทางแล้วเขาตีโจทย์ประเทศแตกไหมเขารู้ไหมว่าปัญหาประเทศนี้คืออะไรนี่คือกระดุมเม็ดแรกถ้ากัดผิดตีโจทย์แตกคุณจะเขียนนโยบายผิดเขียนนโยบายผิด คุณก็จะแก้ปัญหาประเทศไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นผมลงไปดูที่หลักคิดก่อนเบื้องต้นเลยกระดุมเม็ดแรกเนี่ยเขามองปัญหาประเทศอย่างใรรัฐบาลเบียรทองฐานเนี่ยดูที่ไหนครับผมไปดูในเล่มนี้แล้วก็ฟังอภิปรายมานี่ดูง่ายนิดเดียวเลยหลักคิดต้นทางการมองจุดของประเทศก็คือไปดูความท้าทายเก้าข้อถ้าหลักอริยสัจสีก็คือคุณมองวัตถุของประเทศคืออะไร คือทุกสมุทัยคือเหตุแห่งทุกคืออะไรสาเหตุของความทุกนี่คืออะไรไปดูในความท้าทายเก้าข้อจะได้เห็นเขามองทุกคือและมองเหตุแห่งทุกด้วยถูกไม่ถูกซึ่งอันนี้เนี่ยถัดจากนั้นแล้วมาดูว่าวิธีแก้ปัญหาคือนโยบายก็นั่นแหละด่วนสิบข้อไม่ด่วนอีกหลายข้อเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเอาหลักอริยสิมาจับก็คือทุกสมุทัยนี้โลดมากวันนี้ทุกไปดูของท้าทาย นิโรธสาเหตุก็ดูความเท่าไรวิธีแก้ไปดูนะครับก็มีไว้เสร็จสับผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานครับวันนี้นี่รัฐบาลแบทองทานเนี่ยได้มองปัญหาของประเทศตีโจทย์ของประเทศเนี่ยไม่ต่างกับประชาชนนะตรงกับประชาชนใครคือประชาชนคือตัวแทนที่นั่งอยู่เนี่ยทั้งสอวอและสอสเนี่ยทำไมผมบอกว่าไปตรงกัน ผมฟังอภิปรายมาสองวันเนี่ยพูดตรงกันกับมองปัญหาเหมือนกันกับรัฐบาลแปรทองทานเก้าข้อเช่นประการที่หนึ่งที่พูดกันเยอะประการที่หนึ่งเลยความท้าทายประการที่หนึ่งด้านเศรษฐกิจเขียนไว้เลยว่ารัฐบาลแารายได้ไม่พอรายจ่ายนี่ขัวเรือนเยอะเขียนไว้ด้วยก้าสิบเปอร์เซนต์ความเหลื่อมล้ําสูงนี่สมาชิกเราก็พูดเยอะครับท่านประธาน นี่แสดงว่ามองโจทย์ประเทศข้อนี้ตรงกันปนัญหาเศรษฐกิจ <s> ก็คือรัฐบาลมองตรงกับประชาชนมองกับตัวแทนประชาชนนี่แหละประการต่อมาคือรัฐบาลแผร่ทองฐานเขามองโจทย์ประเทศอีข้อต่อมาคือด้านสังคมก็มองว่าวันนี้ประเทศกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วก็มองเห็นด้วยว่าคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่เรื่องเป็นสกิลเรื่องแรงงานมีปัญหา การศึกษามีตัวชี้วัดเยอะพิซา่าบอกตัวชี้วัดต,ตกต่ำผลสมมติฐานกันะต่ำเขาเขียนไว้ทักษะแรงงานต่ำซึ่งวันนี้สมาชิกสองวันก็พูดเรื่องนี้เยอะนี่แสดงว่าตรงประการที่สามนี่รัฐบาลคุณแพรทองทานพูดเขามองว่าความมั่นคงปลอดภัยในสังคมนี่มีปัญหาเขาอธิบายรายละเอียดด้วยคืออะไรเรื่องยาเสพติดนี่พูดกันทั้งสองวันนี่พูดมอสักครู่นี้เพิ่งจบลงนี่ก็เรื่องยาเสพติดนี่แหละ ผอทองคานเขาก็มองว่ายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่แล้วในหัวข้อเดียวกันก็บอกว่าความมั่นคงปลอดภัยของสังคมนี่อาชญากรรมออนไลน์ผนันออนไลน์พูดกันทั้งวันรนตรีท่านรองนายกประเสริฐก็ครึ่งตอบนี่สอดคล้องก,กันทั้งหมดนะด้านที่สี่รัฐบาลแพ่ทองคานมองว่าความอ่อนแอของเ ME มีปัญหา SME วันนี้ลม้ม NPL เยอะ ส่งผลต่อการจ้างงานกระทบแรงงานในภาพรวมเยอะนี่ก็พูดกันเยอะเลยเรื่องแรงงานวันนี้พูดเรื่องธุรกิจเจ๊งธุรกิจข้ามชาติมาเบียดธุรกิจเล็กน้อยตายหมดนี่พูดกันทั้งวันประการที่5้าเขาก็มองตรงกันอีกนะว่านอกจาก SME แล้วนี่อุตสาหกรรมใหญ่ปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีและปรับตัวไม่ทันกับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน นี่ก็พูดกันทั้งวันตรงกันประการที่6ผมก็เห็นว่ารัฐบาลแปรตรงกานมองตรงประชาชนตีโจทย์แตกคือการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโลกไคลเมตเชงนี่พูดกันเรื่อง PM2.5 อยู่ไหน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 นี่เขามีเขามองอยู่เมื่อเขามองเขาก็มองว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงเรื่องภูมิอากาศโลกนี่มันจะกระทบเกษตรกระทบท่องเที่ยวมีแรงมีท่วม มีคนก็ถามหาเรื่องแรงเรื่องท่วมทำไมไม่พูดพูดนี่ทำไมไม่พูด PM เอสองจก็อธิบายในข้อ6ส่วนข้อเจ็เขาก็มองว่าความไร้สียรภาพทางการเมืองนี่ก็เป็นปัญหานี่เพราะว่ามองถูกเปะ๊ะก็พูดกันเพิ่งลงจบไปท่านสรุปนี่การเมืองไม่มีสียรภาพอำนาจเก่าอำนาจใหม่กันรัฐประหารและรัฐธรรมนูญที่เรียกร้องกันมากๆม,ม,มันอยู่ในการมุมมองข้อนี้ ของรัฐบาลแพร่ตรงทันคือข้อ7แล้วก็โยงไปถึงเรื่องรัฐธรรมนูญแก้ไม่แก้เดี๋ยวจะบอกในตอนนิโรธก็คือวิธีแก้ปัญหาคือนโยบายประการต่อมาประการที่8ผมว่ารัฐบาลแพร่ตรงทานมองตรงกับหลายท่านที่พูดสองวันคือมองระบบรชารชการราชการรวมศูนย์ซํำซ้อนเลอะเทอะลาหลังโด้เฉพาะอย่างยิ่งที่พูดมากที่สุดก็คือการกระจายอำนาจเขาก็มองตรงเป๊ะเลย เออนี้ถ่ารัฐบาลมองตันหนักอย่างนี้มองตีโจทย์แตกอย่างนี้เนี่ยผมว่ากัดกระดุมเม็ดรแรกถูกไปดูข้อที่9นี่ก็ชัดนะทันสมัยด้วยผมเป็นรัฐดีกลาหหมนี่เผชิญเรื่องนี้มากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิร,โโรัฐศาสตร์ geo politics วันนี้โลกได้แบ่งภาคแบ่งพวกเกิดกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ทางภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปสร้างความขัดแย้งกันเกิดขึ้น ความขัดแย้งนี่มันจะกระทบกระทบต่อประเทศวันนี้มันบีบใหหลายประเทศต้ตองไปจับกั้าจับคู่อันนี้คือภัยความมั่นคงที่ใหญ่หลวงก็คือการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งรัฐบาลแพรตรงทานมองเก้าข้อนี่คือวิธีมองของรัฐบาลซึ่งผมชื่นชมว่าหนึ่งละคุณมองถูกและที่สําคัญที่สุดถ้ามองตรงกับประชาชนนั้นก็โอเคเลยแต่ถ้าคุณมองคนละเรื่องกับประชาชนนี่ คุณอย่ามาอ้างว่าเป็นรัฐบาลประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อเขามองตรงอย่างนี้แล้วเนี่ยก็มาดูวิธีแก้อันนี้คือทุกสมุทัยนิโรธก็คือวิธีแก้ปัญหาเมื่อเขารู้ปัญหาแล้วนี่เอาละคุณมาหาวิธีแก้ถูกไหมตีโจทย์แตกแล้วนี่แก้โจทย์ได้ไหมมาดูว่าเขาเขียนนโยบายยังไงก็ไปดูเก้าข้อสิบข้อนโยบายเร่งด่วนนี่ก็สัมพันธ์เลยนะชัดเลยนะมองอย่างนี้ แก่อย่างนี้ผมว่าจับคู่กันได้เลยเช่นเรื่องใหญ่ที่พูดกันมากมากก็คือหนี้ผมไปดูนโยบายเร่งด่วนก็คือปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบก็ทั้งนี้นอกระบบในระบบอันนี้มันโยงไปจุดึงแก้ปัญหาหนี้สินนะ่ะวิธีการแก้ปัญหาหนี้สินวันนี้พูดกันเยอะนะปรับโครงสร้างอย่างเดียวไม่พออย่างนั้นไม่ได้ไม่มีทางผมก็ดูทุกนโยบายทั้งนโยบายเร่งดวง่วนนโยบายระยะยาวแล้วท่านประธานครับ ถ้าดูแล้วมันจะอยู่ในกลุ่มสามกลุ่มตรงทฤษฎีเป๊ะเลยแต่ถ้าคนไปเลือกอ่านถ้าคนไปเลือกดูแต่ละซีกแต่ละปีกมันจะดูว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ครบวงจรนะการแก้ปัญหานี้สินประการแรกเลยก็คือหยุดยั้งความทุกข์ก่อนปรับโครงสร้างพักหนี้แต่เท่านี้ไม่จบหรอกการแก้ปัญหาหนี้สินมันต้องมีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายสวัสดิการ ถ้าทําแบบนี้นี่ถึงจะหมดแต่คนไปอ่านข้อเดียวไปเห็นบอกว่าแก่นี่ปรับนี่พักนี่อันนี้ไม่ใช่แต่ผมดูทั้งหมดนะท่านประธานครับดูทั้งหมดแล้วนี่เขามีมาตรการทั้งพักนี่แล้วก็มีหลายเรื่องที่จะต้องไปลดรายจ่ายนี่พลังงานเรื่องไฟฟ้าเรื่องกเกษตรที่จะต้องลดมีมาตรการลดนี่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ก็มีเยอะเพราะนั้นนี่ข้อแรกตอบโจทย์ รประการที่สองปกป้อง SME ชัดเลย <_ S 1> เขามองว่า SME ปัญหาเพราอมาวิธีแก้เขาก็บอกว่าก็าจะส่งเสริมในปกป้อง SME ข้อสามเร่งด่วนก็คือลดราคาพลังงานและสาธารณูปโภคนี่ก็ตรงกันอะ่ะชัดประการต่อมาก็สร้างรายได้ใหม่นำเศรษฐกิจนำรายได้นอกระบบขึ้นมาสู่ระบบภาษีเพิ่มเป็นซึ่งจะมีรายได้เพิ่ม5 0อันนี้เป็นนวัตรกรรมใหม่นะผมชื่นชมหลายคนพูดมาเยอะ ว่าเงินที่อยู่นอกระบบนี่กับเงินอยู่เหนือระบบในระบบนี่นอกระบบนี่เยอะเงินใต้ดินนี่เยอะไปปล่อยไว้ทําไมนี่ชัดเลยผมเชียร์ให้ทําให้ได้นะเขียนด,ดีแล้วกล้งหาแล้วให้ทําให้ได้เอาเงินนอกระบบเข้ามาในระบบนี่หมายความว่าเงินในระบบที่คุณมีน้อยหดหายไปนี่ไปเอามันขึ้นมาได้นี่ผมว่าอันนี้คืออัดเม็ดเงินเข้าสู่ในระบบที่น่าชื่นชมและปลบมือเชียร์ให้ทำาะเพราะนี่นคือการสร้างรายได้ใหม่กระตุ้นใหม่ อันต่อมาคือเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้ก็ชัดนนเขาตีโจทย์ว่ามันมีปัญหาเรื่องอารายได้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องรายได้ไม่พอ,อรายจ่ายก็คือเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละพูดไว้กระตุ้นก็เขียนไว้รายละเอียดเยอะนะแต่ที่พูดกันมากทั้งวันก็คือเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งก็มีคนพูดมากเรื่องนี้ก็บอกพูดแล้วไม่ทําทําแล้วเปลี่ยนไปไม่ตรงปกคิดยังไม่จบมาคิดเอาดาบหน้ามาตายเอาดาบหน้า จริงๆผมต้องชมนะผมก็อยู่ในรัฐบาลน,นี้แหละตอนที่พินาเรื่องดิจิทัลวอลเล็ผมก็อยู่แต่ทําไมไม่ทําทําไมทําช้าทําไมไม่มองมุมกลับว่ารัฐบาลที่แล้วกับรัฐบาลนี้เนี่ยที่ทำดิจิทัลวอลเล็ช้าเพราะเคารพความเห็นของทุกคนในประเทศเราเคารพเห็นขององค์กรต่างๆในองค์กรไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติสภาพัฒน์เราเคารพเคารพเสียงท้วงติงก็เลยช้า เคารพไม่พอแล้วก็มาปรับอีกเยอะเลยปรับอีกหลายเรื่องหลายราวปรับจนเปลี่ยนโฉมไปนี่ก็คือการทำนโยบายนี้อย่างรอบครอบฟังเสียงเอาบทเรียนในอดีตมาเรามีบทเรียนนี่นโยบายดีประชาชนอยากได้แต่ถ้ามีแนวต้านขัดขวางไม่เห็นด้วยสุดท้ายก็ล้มนโยบายเราเราก็ไม่อยากให้ดิจิตอลวันเลนถูกล้มก็เสียเวลานิดหน่อยแต่วันนี้ถึงเวลาจะจ่ายแล้วก็ดีใจเห็นรัฐบาลขึ้นมาพูด บอกกันญานี้ก็จะจ่ายรอดแรกก็เอานี่นี่ก็กระตุ้นนะครับก็นอกจากนั้นก็ยังมีนโยบายยกระดับสินค้าเกษตรตลาดนำนะวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้เหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่จะปรับปรุงปฏิรูประบบเกษตรนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวข้อ7ยกเลิกและอำนวยความสะดวกในการออกวีซา่าตรงไหนยกเลิกไม่ต้องทำก็ไม่ต้องทำส่งเสริมการท่องเที่ยว แนวใหมก่ก็มีไว้ในนโยบายเหล่านี้คือเรื่องของการสร้างรายได้ใหม่อของประเทศและข้อ8ดนี่สาคัญมากพูดกันเยอะแล้วค่อนข้างจะปาาราโมทรัฐบาลก่อนว่าวล้มเหลวรัฐบาลนี้ก็จะเข้าอีรอบเดิมคือเรื่องยาเสพติดอันนี้จริงครับประชาชนเรียกร้องจริงๆผมอยู่มาผมก็จะทําเรื่องนี้จริงๆแล้ววันนี้ก็ต้องในฐา,านะผู้แทนรัศดรก็ต้องเร่งให้รัฐบาลทำเรื่องจริงจริงแล้วก็ไปเห็นเขียนไว้ในมาตรการในนโยบายเร่งด่วน เห็นเขียนไว้นี่ผมก็ชื่นชมนะแล้วหลายคนก็บอกเขียนไว้แบบเดิมไม่หรอกไม่จริงหรอกถ้าไปอ่านแล้วนี่เขียนเข้มข้นกว่ารัฐบาลเก่ามากพูดไว้หมดปราบปรามเด็ดขาดยึดทรัพย์ชัดอยู่อันนี้ผมว่าเขียนชัดกว่าทุกรัฐบาลด้วยเรื่องยาเสพติดก็เหลือแต่ว่าการบริหารจริงๆกันทำจริงจะได้ไหมก็มาดูกันข้อแปดข้อ9แก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติออนไลน์เขียนไว้ชัดรัฐมนตรีก็ขึ้นมาพูด แล้วลัทีคนเก่าก็คงทําต่อเรื่องนี้ผมไม่ห่วงและสุดท้ายขอ้อ10บที่พูดกันมากว่าเราทิ้งชุมชนเราไม่ดูเรื่องเรื่องแรงงานเรื่องสวัสดิการเขาก็เขียนไว้นะครับว่าพัฒนาศักยภาพชุมชนจัดสวัสดิการสังคมครอบคลุมทุกกลุ่มนี่ฮะท่านประธานที่เคารพครับที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือตรวจสอบเบื้องต้นนะว่าตรวจสอบแล้วนะว่า รัฐบาลคุณแพท์ทองทันมองโจทย์แตกคือความท้าทายเก้าข้อวิธีแก้เร่งด่วนสิบข้อผมคิดว่าตรงแต่ทำไมเพื่อนสมาชิกวันนี้ถ้าฟังดีๆสองวันเนี่ยถามจังว่าตรงนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีท่านครับมันแตกต่างกันที่ความเข้าใจหลายอย่างนี่คนไปเข้าใจว่านโยบายมันต้องเขียนละเอียด ต้องมีตัวชี้วัดละเอียดยิบหลายท่านไปถามหาแผนงานโครงการนะั้นไม่ได้ถามหานโยบายนะจริงๆผมนั่งฟังวันนี้ถามหาทุกอย่างนี่ที่มันไม่มีเขียนในเล่มเนี่ยผมก็มาดูที่จริงแล้วมันมีในนโยบายเขาอยู่แต่นโยบายเขาเข,าเขาเขียนกว้างๆแต่ที่ไอ้เพื่อนสมาชิกถามหานี่คือแผนงานและโครงการซึ่งมันจะไปรองรับนโยบายเขาแล้วทำไมเขาไม่เขียนลงจะเขียนกันเล่มบลลมที่ท่านประธาน เพราะฉะนั้นคนเขียนนโยบายเป็นเนี่ยเขาไม่ลงละเอียดไม่ถึงไปตัวชี้วัดหรอกเพราะนั้นที่พูดกันทั้งวันเพราะนั้นผมสรุปว่าโดยรวมความแล้วเนี่ยแปดสบเปอร์เซนรัฐบาลกับสภาหรือตัวแทนประชาชนมองตรงกันคิดตรงกันส่วนอีก20สิบอยู่ไหน20%สบคือความเข้าใจที่ไม่ตรงกันว่าแผนงานโครงการน,นั้นคือนโยบายก็ไปถามหาซะซึ่งมันก็ไม่มี หรือพูดอีกมุมหนึ่งก็คือรัฐบาลเขาเขียนแมคโครนโยบายเขาเขียนแมคโครแต่เพื่อนไปลงไมโครมันก็หาไม่เจอเพราะฉะนั้นอันนี้ที่มันหายไปคือตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับเมื่อรัฐบาลเมื่อผมบอกว่ารัฐบาลเขาตีโจทย์แตกเขามองโจทย์ถูกแล้วก็เขียนนโยบายถูกเพื่อนก็มาถามมาพูดถึงเรื่องของจะสำเร็จไหม จะบริหารได้ไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่วาระนี้วาระนี้ก็คือผัดด่านแรกแนวคิดทิศทางคุณถูกไหมแล้วคุณค่าของสภาก็คือสองวันเนี่ยท่านก็เติมได้ตรงไหนก็เขียนไม่ครบก็เติมตรงไหนท่านกังวลก็บอกซึ่งวันนี้สองวันเพื่อนสมาชิกก็อภิปรายหลายท่านก็แนะนำหลายท่านก็เสนอแนะ หลายท่านก็ท้วงติงหลายท่านก็วิตกนี่เป็นเรื่องที่ดีไอ้ยีสเซนั้นจะสมบ,บูรณ์เป็นร้อยเพราะนั้นก็ต้องบอกรัฐบาลนะท่านรัฐมนตรีที่นั่งข้างบนก็เป็นโอกาสดีที่ท่านเก็บเกี่ยวเถอะเก็บเกี่ยวเอาความคิดดีๆหลายท่านแต่ในบรรดาข้อเสนอแนะเนี่ยก็ให้กำลังใจรัฐบาลนะอย่าไปเสียกำลังใจนะว่าท่านประธานนะเขคงต้องนิดหนึ่งอย่าไปเสียกำลังใจบาง หลายความคิดวันนี้ผมว่ามีเหตุผลหลายข้อเสนอเนี้ยหลายข้อวิตกมีเหตุผลน่ารับฟังมากควรเก็บไปไปใช้แต่บางความคิดบางข้อเสนอเนี่ยอาจจะปนเปื้อนด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองพูดเพื่อบัฟกันทางการเมืองพูดเพื่อเกทับตีกินกันทางการเมืองท่านก็ถือว่ามันเป็นเสน่เป็นธรรมชาติของสภาแยกแยะเอาอย่าไปน้อยใจอย่าไปเสียกำลังใจ บางข้อเสนอเนี้ยก็อาจจะมาจากมุมมองที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศก็เกิไม่คนไม่เคยบริหารประเทศเขาก็แนะนําตามความซื่อหรือไม่แนะนําตามที่เขารู้อะตรงนี้ท่านก็อย่าไปเสียกําลังใจท่านก็แยกแยะเอาคนบริหารมาแล้วนี่มันเจออะไรนี่มันรู้คนไม่บริหารไม่เห็นเขาก็แนะนําไปเก็่ยวไปถือสาแล้วก็เอาเท่านั้นบางแนวคิดก็อาจจะมา จากการระบายความแค้นบังก็อันนี้ก็ปัดปดออกหรืออาจจะเป็นการระบายออกจากความล้มเหลวในชีวิตความล้มเหลวในการงานก็อันนั้นก็ไปแยกแยะเอาเพราะนั้นท่านประธานที่เคารพครับสิ่งสุดท้ายที่เพื่อนสมาชิกพูดก็ไม่ก็ไม่ผิดหรอกที่จะกังวลว่าตัวรัฐมนตรีเองคอมอเองเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถไหวไหมผลักดันนโยบายได้ไหม อันนี้แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องดูกันต่อไปถ้าไม่ไหวเราก็ตรวจสอบลงแท่ยื่นกระทุอภิปรายแว่งใจไล่ถ้าไม่ดีจริงบางเรื่องที่พูดกันมากวันนี้ก็เป็นเป็นความห่วงนะผมมองในแง่ดีเป็นห่วงบางเรื่องก็เป็นวาทกรรมเราก็แยกแยะเอาสภาจะก็ต้องมีอย่างนี้มาทุกยุคเช่นบอกว่างไงอะรัฐบาลใน ใหญ่ในหน้าในทุนจริงๆอันนี้ก็ก็ขอกันกินก็ปล่อยไปเถอะมันก็ต้องมีวัฒกรรมแบบนี้บ้างมันไม่ใช่เราก็ไม่ต้องไปคิดก็ให้กําลังใจแล้ที่พูดกันมากๆก็ยังไม่จบก็หนิบแนมกันให้เสียกําลังใจบ้างก็เราก็นิ่งๆสุขุมหน่อยก็ไปได้เช่นที่มาไม่ดีก็ไปทิ้งขั้วไปซบก,กับรัฐบาลเก่าจบบัตสัตว นี่ขพูดกันมานานนะท่านก็เราก็คิดเถอะว่าถ้าหากคิดกันดีๆแล้วนี่การตั้งรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลแรกมาจนถึงรัฐบาลน,นี้ซึ่งมันเกี่ยวพันรัฐบาลก่อนรัฐบาลน,นี้เนี่ยผมว่าสังคมออกบุดูออกการตั้งรัฐบาลวันนั้นนะ่ะให้ใครมีโอกาสก่อนผมนี่เป็นคนหนึ่งที่เสนอนายกอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่พักตัวเองนะเพื่อนผมคนหนึ่งชนน่านก็เสนออีกคนหนึ่งจากพักหนึ่งให้เป็นนายก ผมก็เสนอรอบสองให้เป็นนายกแต่สภามันไปไม่ได้ไปไม่ได้มันก็ตั้งไม่ได้เราให้โอกาสแล้วโอกาสเล่าเมื่อไม่ได้เราก็มาคิดแหละมันเป็นดังสองแรงก็เราจะล้มสภาไปเลยซะไม่ต้องตั้งหรือจะต้องดันตั้งก็ประชาชนมันให้เขาให้มาอย่างนี้ข้อจํากัดอย่างนี้เราก็ต้องทําให้ดีที่สุดตามข้อจํากัดก็เลยไปได้รัฐบาลแบบที่ว่ามา ทุกคนก็อยากตั้งรัฐบาลพักเดียวหมดนะครับผมนี่อยากได้รัฐบาลผมพักเดียวเลยนะถ้าประชาชนให้มาผมจะไม่ตั้งคนอื่นเลยนะแต่พอมันจําเป็นมันก็ต้องตั้งแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี่ให้คิดเถอะครับว่ามันตั้งในสภานะไม่ได้ไปตั้งในค่ายทหารนะถ้าตั้งในสภามันออกมาแบบนี้ก็ต้องเคารพกันก็ยอมรับแล้ววันนั้นถ้าเราคิดว่าถ้าเราไม่ตั้งแล้วไม่มีรัฐบาล วันนี้มันจะมาอย่างไงการเมืองถึงวันนี้มันจะเป็นยังไงปัญหาประชาชนชาวชนมันจะไม่ยับกว่านี้หรอและประการสุดท้ายที่พูดกันผมก็มองในแง่ดีด้วยความเป็นห่วงว่าว่าท่านเหล่านั้นเป็นห่วงว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีอำนาจตัดสินใจจริงไหมมีคนบงการไหมมีคนอยู่เบื้องหลังไหมแล้วก็ยกวาทะมาครอบครอครอบ,อบงำก็ว่ากันไป แต่ผมมองอย่างนี้นะผมอยากชวนพี่น้องประชาชนคนไทยและพี่น้องเพื่อนสมาชิกได้คิดเชิงบวกว่าการที่จะมีองค์กรใดหรือจะมีองค์กรบริหารใดเนี่ยถ้าจะมีคณะที่ปรึกษาที่เยอะหรือมีคณะที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาอย่างช่ำชองมันไม่ดีถ้าผมประทานโทษนะถ้าผมมีบุญวาสนาได้เป็นนายกนะ ถ้าผมได้ที่ปรึกษาเป็นอดีตนายกสักสี่ห้าคนนี่ผมจะสาธุเลยแต่มันหาไม่ได้นะทุกคนนะแต่มีบางรัฐบาลที่หาได้รัฐบาลแผ่ทองทานหาได้ทําไมไม่คิดว่าเป็นงะแง่บวกส่วนจะมีอํานาจตัดสินใจไม่ตัดสินใจเป็นตัวเป็นตัวยังไม่เนี่ยผมว่าดูมรคผลของการบริหารประเทศถ้าออกมาดีแก้ปัญหาประเทศได้ประชาชนอยู่ดีมีสุขหมดหนี้หมดสินกินอิ่มนอนอุ่น ปรบ,บมือเลยให้เขาไปหามาอีกแต่ถ้าหากว่ามรคผลของการบริหารประเทศล้มเหลวแย่ประชชนแย่ไอ้นั้นแหลต้องชี้ละคุณผิดพลาดเพราะนั้นสุดท้ายของสุดท้ายท่านประดานครับวันนี้นี่สองวันที่ว่ากันมาเนี่ยผมถือว่าสภานี้ได้สร้างคุณค่าแล้วรัฐบาลที่ฟังอยู่วันนี้เนี่ยไม่มีใครนิ่งดูดายหรอกเพื่อนสมาชิกพูดสองวันนี่รัฐบาล ฟังแล้วคิดวิตกแล้วก็เก็บไปเพียงการบ้านว่าเราพูดแบบนี้เขาว่ามาแบบนั้นถ้าเราไม่ทำทำไม่ได้มาคราวหนะ้าเขาพิปรายนะเจ็บกว่าเดิมนะเพราะ,ะนั้นผมเชื่อว่าคำอภิปรายวันนี้สองวันมีผลต่อรัฐบาลเชื่อว่ารัฐบาลทุกคนให้ความสำคัญต่อการพูดของเพื่อนสมาชิกทั้งหมดเพราะ,ะนั้นผมสบายใจว่า การทำหน้าที่ของสภาสองวันจะเป็นประโยชน์กับการเริ่มต้นของรัฐบาลจุดนี้ส่วนจะไปได้ไปดีหรือบริหารสำเร็จไม่สำเร็จตามนโยบายที่ว่าไว้ตรงนั้นแหละครับที่ต้องมาพิสูจน์กันต่อไปในโอกาสหน้าไม่ใช่โอกาสนี้ผมจึงขอให้กำลังใจรัฐบาลขณะเดียวกันก็ขอให้กำลังใจเพื่อนสมาชิกนะครับว่าเราพูดไปไม่สูญเปล่าหรอกทำไมเป็นอย่างว่าก็เราก็มาทำหน้าที่อีกมาตรมที่หนึ่งซึ่งกฎหมายเปิดให้อยู่แล้ว วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านให้กําลังใจรัฐบาลครับขอบคุณครับก็เป็นอันว่าการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาตามมาตราร